สำหรับใครที่ทำการช้อปปิ้งเว็บ Mercura นะครับเว็บเต็มด้วยแกดเจ็ต IT Gaming Gear มากมายอย่าลืมเข้าลิงก์ของ Savo ไปนะครับทำการช้อปปิ้งในเว็บสุดดีสุดจ๊าบแล้วก็ทำการสนับสนุนช่อง Savo ไปด้วยนะครับคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับสวัสดีครับทุกคนผม Savo นะครับและขอต้อนรับเข้าสู่คอปที่โหดที่สุดณตอนนี้และมาแรงมากๆในตอนนี้ก็คือคอปนีล่านั่นเองนะครับนีล่าเป็นคอมที่ค่อนข้างโหดมาตั้งแต่สมัย PvE แล้วฮะซึ่งในปัจจุบันก็เป็นตัวละครที่โคตรเก่งมากมากที่ในทุกห้องครับใน1ล็อบบี้8คนน่าจะมีคนเล่นประมาณสัก 4-5 คนเลยทีเดียวครับโดยเราจะเล่นกันเป็นแบบเวอร์ชั่น Bridgewater 7นะครับก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่หลายๆคนน่าจะเล่นบ่อยที่สุดเพราะว่ามันเล่นง่ายกลางเกมต้นเกมท้ายเกมง่ายหมดเลยแล้วก็มีความเก่งที่แบบไปถึงสุดเกมเลเวล9ก็ได้เลยทีเดียวความสามารถของ Bridgewater นะครับก็คือตัวละครมันเนี่ยจะทำการโจมตีและจะทำการมาร์คไว้ครับว่าตัวเนี้ยกำลังโดน Bridgewater ตีอยู่ซึ่งบางครั้งเนี่ยมันจะเร็วมากครับคุณจะมองไม่เห็นแต่ว่าทั้งการโจมตีปกติทั้งสกิลเนี่ยมันจะทำการมาร์คไว้ครับซึ่งหลังจากผ่านไป2วินาทีจะมีระเบิดนะครับลงหัวใส่ฝั่งตรงข้ามตัวละครที่โดนบิทวอเตอร์ตัวนั้นตีอยู่และมันจะเป็นดาเมจกายภาพบวกเพิ่มกับดาเมจที่ตัวละครบิทวอเตอร์ตัวนั้นทำไว้ในช่วง2วินาทีนั้นด้วยนั่นหมายความว่าครับถ้าแบบคุณทำดาเมจได้มากๆในช่วง2วินาทีเนี่ยดาเมจไอ้ระเบิดที่ลงใส่หัวก็จะแรงมากขึ้นไปอีกนะครับและดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นตามบิทวอเตอร์3 5 7 9ก็ว่าไปครับซึ่งจำไว้ตรงนี้ไว้ฮะมันจะเป็นความเก่งจัดๆที่เราจะใช้เป็นปัจจัยหลักในการเล่นของคอมเราด้วยมาดูบอร์ดนะครับบอร์ดก็จะเป็นแบบนี้เลยอย่างที่บอกนะครับเราใช้ตัวละครบิทวอเตอร์ถึง7ตัวเราหลักๆ TFT เราจะอยู่กันประมาณเลเวล8ก็คือบิทวอเตอร์เอาไปแล้ว7ตัวอีกตัวนึงนะครับผมก็จะใส่มาเพียงแค่ดาเรียสเพราะว่าดาเรียสนะครับจะเป็นแจ็คเกอร์นอตคู่กับนอติลุสและก็จะเป็นแวนควิชเชอร์เผ่าใหม่เพิ่มคริเพิ่มดาเมจคริกับดินล่าครับจบแล้วการเล่นคอมเนี้ยมันมีแค่นี้เลยคือมาแค่ประมาณนี้นะครับเรามาดูของไอเทมแต่ละตัวกันก่อนนี่แหละนะครับอันนี้คือในไกด์นะครับของ3ชิ้นบนจะเป็น3ชิ้นโปรดนะครับที่ผมชอบใส่ก็ดูกันได้แต่ในของนี่แหละครับมันจะมีความจำเป็นนิดหนึ่งที่ว่าคุณควรจะออกของ3ชิ้นแรกให้ได้ก็คือชิ้นแรกนะครับคือ Rapid Fire Cannon นี่แหละครับจะเป็นตัวละครที่ตี2ช่องซึ่งตอนตีเนี่ยมันจะมีแพสซีฟที่ว่ามันจะตีเป็นรูปกรวยก็คือตัวละครรอบๆตัวละครที่มันตีอยู่เนี่ยจะโดนดาเมจไปด้วยและถ้ามันตีครบ3รอบครับมันจะทำการตีเร็วขึ้นเพิ่มเป็นสแต็กไปไม่จำกัดและนานจะตีแรงขึ้นในครั้งที่3ไอ้ตัวนี้ครับถ้าเราใส่ Rapid Fire Cannon เนี่ยนานจะตีแกขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าไอเทมนี้มันเพิ่มระยะการโจมตีแต่ประเด็นคือเหมือนกับดินล่าเนี่ยแท้มันจะยาวขึ้นมันจะเพิ่มขนาดของกรวยที่นานตีเป็นรูปกรวยก็คือนานจะตีกว้างขึ้นครับนั่นหมายความว่าใช่ครับถ้าคุณใส่ Rapid Fire ถึง3ชิ้นนานจะตีโคตรกว้างและตีโคตรไกลเลยทีเดียวแต่ว่าในเมตาปัจจุบันครับตัวละครดาเมจเบิร์ดเยอะมากๆเราเลยใส่เป็นบัตเติร์ดเอาไว้ฮิลด้วยเอาไว้การตายแล้วก็ใส่เป็นทัตลิโซด้วยครับอ๋อและใช่ครับถ้านิล่าใช้สกิลมานาเต็มปุ๊บน่าจะทำการพุ่งไปจุดที่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็ทำการให้โล่ตัวเองไปด้วยฮะเป็นตัวละครที่เอาไว้หนีตัวละครที่แบบจะมาล้วงจะมาตีมาในระยะใกล้และเป็นตัวละครที่มีความสามารถในการตีเร็วเข้าไปเรื่อยๆเหมือนคุณซูแต่คุณไม่ต้องใส่เลยทำไมครับทางเทคนิคนิล่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะโกงมากๆซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมทีมงานถึงแบบเนิร์ฟไม่พอเพราะว่าแบบนี้คือเนิร์ฟมามากกว่าตอนเซิร์ฟเบต้าแล้วด้วยนะครับนิล่า3ชิ้นบนจะดีมากแต่ชิ้นที่จะเป็นที่สุดเอาไว้จริงมันจะมีแค่2ชิ้นแหละก็คือไม่เป็นRapid Fireเอาไว้ตีไกลเอาให้ตีกว้างขึ้นไม่ก็เป็นทัตลิโซเพราะว่านานจะได้ถึกครับคุณอาจจะสามารถใส่ชิ้นล่างแทนไอเทมอย่างบัตเตอร์ก็ได้ครับอาจจะใส่เป็นฮอตก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเราเป็นแวนควิชเชอร์ฮอตนะครับมาใช้กำปั้นเพิ่มโอกาสติดกริดได้ด้วยอาจจะไปเอลฟ์ไนท์เอาไว้การตายเอาไว้การโดนศัตรูแบบทุบหัวตายหรือจะเป็นสเตเลเกตนะครับไอเทมใหม่ที่ทำให้นางถึกขึ้นด้วยแล้วก็ได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นไปด้วยแต่ส่วนมากครับของนิล่าเอาประมาณนี้แหละ3ชิ้นบนได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็ลองสลับเปลี่ยนกับชิ้นล่างดูครับแท้งหลักจะเป็นนอติลุสครับผมคือคอมนี้เนี่ยการวางตัวไม่มีอะไรเลยใช้บิวเตอร์7ตัวบวกดาเรียสก็ได้หรือบวกอย่างอื่นแต่ว่าการให้ไอเทมนะครับค่อนข้างสำคัญมากๆมันจะมีผลท้ายเกมมากครับโดยเฉพาะเป็นเวลาที่คอมนิล่ามาเจอกันเองมันจะวัดกันที่ไอเทมฮะนอติลุสนะครับความสามารถมันจะมีแพสซีฟอีกแล้วที่บอกว่าตัวละครนี้ครับจะได้รับโบนัสเกาะแล้วก็กันเวทบวกจากโบนัสที่มันได้มาทุกแหล่งเลยไม่ว่าจะเป็นอัคเมนที่บวกต่อกันเวทไม่ว่าจะเป็นไอเทมซึ่งหลักจะเป็นไอเทมครับนั่นหมายความว่านอติลุสครับถ้าคุณให้ไอเทมเกราะกับกันเวทมาเยอะมันจะถึกมากแต่นะครับผมแนะนำให้คุณใส่เป็นของที่ให้เกาะกับกันเวทล้วนๆเลยอาจจะเป็นเกาะสะท้อนดับเบิลเวฟอาจจะเป็นนักคลอที่เป็นกันเวทใหญ่อาจจะเป็นกากอยที่ทำการเพิ่มเกาะกับกันเวทอาจจะเป็นอะไรก็ตามครับอาจจะเป็นชิ้นใหม่แจ็คโฉกก็ได้เดอะโปรตีนแต่ชื่อในเกมมันเป็นอีกชื่อนะ
ตามนี้เลยครับแล้วพี่แกจะถึงมากๆแต่ไม่จำเป็นถ้าคุณได้แบบเข็มขัดเยอะว่าเหมาะจะเป็นรีเลมชั่นสายกับนอติลุสก็ได้เหมือนกันครับแต่ว่าความคุ้มเนี่ยก็คือแบบนอติลุสที่แบบออกพวกกรอกกันเวทมาเจอนอติลุสที่แบบมีพวกแบบเลือดส่วนมากเนี่ยนอติลุสกรอกกันเวทมันจะยืนนานกว่าเพราะมันมีเปอร์เซ็นต์แพสซีฟคูณเข้าไปด้วยครับและอีกอย่างนึงครับเมื่อใช้สกิลปุ๊บมานาเต็มนอติลุสจะทำการเหมือนกับทำการดึงศัตรูรอบๆประมาณ1ช่องรวบเข้ามาหาตัวเองด้วยซึ่งมันลอยด้วยครับก็ถ้าเป็นทาริยาก็นับเหมือนกันแต่ประเด็นคือมี CC ถึงแล้วด้วยเป็นตัวละครที่โคตรเก่งเลยครับแล้วก็อย่าลืมมีดาเมจเล็กน้อยจากการเป็นบิดวอเตอร์ด้วยครับตัวละครต่อมานะครับจะเป็นแคร์รี่ลองเป็นมิดฟอร์จูนครับเอ๊ะพี่บุ๊กเรามีตัวละคร5บาทอย่างแกงแพงเลยนะครับทำไมเราให้มิดฟอร์จูนเป็นแคร์รี่ลองเพราะว่าครับคอมนี้ส่วนมากเนี่ยที่ผมลองเล่นมาหลายรอบเนี่ยมิดฟอร์จูนจะเป็นตัวละครถือของถือของให้ใครถือของให้มันเองเลยเว้ยก็คือแบบเอางี้ก่อนแก๊งแพ้เป็นตัวละคร5บาทครับโอกาสออกเนี่ยมันน้อยถึงคุณจะไปเลเวล8เลเวล7โอกาสเจอก็น้อยมากๆถ้าคุณจะแบบเตรียมของไว้ให้แก๊งแพงแบกอะไรเงี้ยอาจจะไม่มาก็ได้แต่คุณนะครับสามารถหามิฟจูนได้แต่ช่วงต้นเกมกลางเกมหามา1ตัวขอนะครับใส่พวกแบบหมัดคริพวกบูบัฟแค่2ชิ้นก็พอสามารถครับแบกคุณตั้งแต่ช่วงสเตจ2 2-1 ยาวๆไปจน4-1แล้วคุณชนะรัวๆได้เลยได้เลยจริงๆครับเพราะว่านางเก่งมากๆสกิลของมิฟาจูนนะครับนางจะทำการเรียกฝนลงมานะครับเป็นรูปตัว X ซึ่งตัวละครนั้นนะครับจะโดนดาเมจค่อนข้างเยอะมากๆและตัวละครที่โดนดาเมจของมิฟาจูนไปตรงนี้เนี่ยจะโดนตัดโล่ไปด้วยถ้าแบบมีเชนมีโล่มันก็จะโดนหายไปและหลังจากนั้นนะครับเป็นเวลาแป๊บหนึ่งตัวละครนั้นนะครับจะได้รับโล่น้อยลงเอาไว้ฆ่าแทงมากๆครับมิฟาจูนเป็นตัวลายแทงที่ดีมากๆแทงยอดนิยมนะครับจาก 9.0 อย่างทาริกอย่างเชนแม้กระทั่งเซจูนี่เจอฟอร์จูนเข้าไปนี่คือแทงได้น้อยลงกว่าเดิมเยอะมากเลยครับแล้วก็อย่าลืมว่าฟอร์จูนเป็นบิดวอเตอร์ดาเมจกระสุนไว้วงกว้างเป็นรูปตัวบวกนั่นแหละมันจะนับเป็นกระสุนของบิดวอเตอร์สร้างดาเมจเพิ่มเติมให้กับตัวละครพวกนั้นไปด้วยนะครับซึ่งส่วนมากจะสามารถใช้แบกต้นเกมได้อย่างดีมากเลยทีเดียวแต่ก็อย่างไรก็ตามครับถ้าคุณได้พวกไอเทมเยอะอาจจะเป็นแบบประเทศที่แบบแจกไอเทมรัวๆอาจจะเป็นอาร์เมนที่แบบแจกไอเทมรัวๆถ้าของเหลือก็สามารถเอาไปให้แกงแพงได้ครับแต่ว่าจะมีประโยชน์จริงช่วงแกงแพง2ดาวสามารถกว่าแล้วก็ถ้าพี่แกมาด้วยครับทั้งวันนี้ก็จะเป็นตัวละครหลักๆเลยนะครับก็ถ้าใครอยากรู้ความสามารถของแกงแพงก็น่าจะเห็นกันมาแล้วแหละคือเรียกเรือมาเนาะแล้วก็ระเบิดใส่ฝั่งตรงข้ามระยะ3ช่องเพื่อลูกทีมนะครับที่โดนจะได้ตีเร็วเพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่ตกไปซีซีเป็นเวลาแป๊บนึงทั้งวันนี้นะครับก็จะประมาณนี้คอมนี้ครับพี่บุ๊กเล่นได้ตอนไหนมาพูดก่อนเล่นได้ตอนที่คุณเจอนี่แหละจริงๆเพราะว่านิล่ามันเป็นตัวละครหลักของคอมเนี่ยครับเราอาจจะเล่นฟอร์จูนต้นเกมแต่ว่ายังไงสุดท้ายนิล่าก็ต้องเป็นตัวละครหลักแต่ว่าเอาง่ายสุดครับหลักคือเล่นถ้าคุณเจอบิดวอเตอร์ต้นเกมเพราะว่าการเกมครับถ้าคุณได้บิดวอเตอร์5มันจะมีประโยชน์มากๆหรือคุณได้ตาบิชวอเตอร์นั่นเองคุณจะสามารถก็หลักการเดียวกันครับคุณจะได้ไปบิดวอเตอร์5ได้เร็วมากขึ้นคุณจะได้ไปบิดวอเตอร์7ได้เร็วมากขึ้นอาจจะสามารถไป9ที่เป็นโอกาสได้ที่1ไปเลยก็เป็นได้ครับแล้วนะครับโอกาสเล่นคอมนี้เนี่ยส่วนมากมันง่ายตัวละครแค่เก็บแล้วก็เอามาเล่นแค่นั้นแหละครับกลับมาที่บอร์ดของเรานะครับเลเจนด์ที่แนะนำนะครับผมจะแนะนำ2เลเจนด์ก็คือทวิสเฟดกับเป็นน้องอุ๋งกับเอิร์ฟครับทวิสเฟดจะคุ้มเพราะว่าคุณจะการันตีได้เบสอินสล็อตหรือคือไอเทมที่ดีที่สุดของตัวละครแต่ละตัวไปเลยดีล่าจะได้มีตีไกลไลฟ์ไฟแคนนอนแต่ได้ตีกว้างขึ้นจะมีบัตรเติร์ดเอาไว้ฮิลจะมีไซทันเอาไว้ถึกก็จะคุ้มมากเลยครับส่วนนอติลุสเอ่ยจะได้พวกกรอกกันเวทมีฟอร์จูนมีไอเทมมานาเมเทมเวทต้นเกมคุณสะของเหลือก็เอาไปให้เป็นของเวทให้กับแกงแพงก็ได้แต่ข้อเสียคือมันก็จะแค่นั้นเลยครับคุณอาจจะไม่ได้แบบมีพวกอย่างอื่นนอกจากไอเทมเลยแล้วก็บางครั้งครับแพโดไลเทมคุณต้องเสียเวลารอมันด้วยก็ถือว่าเป็นคอสไปแต่ถ้าคุณต้องการแบบสะใจครับผมจะนำเป็นเอิร์ฟอันนี้ต้องระวังหน่อยครับเพราะว่าถ้าได้เอิร์ฟเนี่ยมันได้สุ่มตาสัญลักษณ์ใช่มั้ยครับถ้าเป็นน้องอุ๋งถ้าคุณได้ตาบิดวอเตอร์จะโคตรดีเลยครับตาสัญลักษณ์เอาไปให้พวกดาเลียสก็ได้เอาไปให้จาวันก็ได้หรือจะเอาไปให้ตัวละครต่างๆนะครับมากมายก็ได้แต่ข้อควรระวังในการหยิบเอิร์ฟถ้าคุณไม่ได้ตาบิดวอเตอร์คุณต้องพยายามไปเล่นคอปอื่นที่มันออกเป็นตาให้มาเลยครับบางครั้งก็แบบถ้าเป็นสีเทาก็เลือกให้มันเลยมีคอทูไปสุ่มอันนึงแต่มันก็สุ่มในสุ่มถ้าแบบเป็นสีทองขึ้นไปก็จะมีให้เลือกครับว่าคุณอยากได้ตาสัญลักษณ์อะไรถ้าคุณเพิ่งมาเล่นเกมนี้ใหม่ๆนะครับเล่นได้ไม่ค่อยเป็นหลายคอมหรือว่าเพิ่งมาเล่น 9.5 ยังไม่ค่อยรู้จักคอมมากมายไม่ค่อยแนะนำให้หยิบเอิร์ฟครับเพราะว่าคุณต้องทำการฟลิกหรือว่าย้ายไปเล่นคอมอื่นด้วยที่ไม่ใช่คอมนี้แล้วมันอาจจะเปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือเลยเพราะว่าคอมนี้มันเก่งแต่ว่าถ้าคุณได้ตาอย่างอื่นมาก็จะแบบลำบากไปเลยครับนอกจากว่าหนีจากคอมที่เก่งในเมตานี้แล้วด้วยยังต้องมาเล่นคอมอื่นที่อาจจะเล่นยากกว่าเดิมด้วยครับเรามาดูตัวละครถือของกันก่อนนะฮะมันจะมี2ตัวครับก็คือ
ในกรณีที่คุณได้ไอเทมพวกบัตเติร์ดหรือว่าได้ไอเทมพวกแบบธนูดาบต่างๆและแบบมันเป็นไททันบัตเติร์ดผมจะชอบให้เกรฟนะครับถือของตัวละครถือของควรจะเป็นตัวละครบิทวอเตอร์เพราะมันจะได้มีดาเมจจากไอ้ลูกระเบิดหล่นใส่หัวไปด้วยก็จะเป็นตัวละครที่ดีครับเกรฟถ้าต้นเกมก็เดี๋ยวจะมาดูในบอร์ดต้นเกมกันอีกตัวนึงครับคือทวิตเฟดที่จะมาถือของต่อไปให้มีฟอร์จูนโอกาสที่คุณจะเจอฟอร์จูนต้นเกมมันก็มีแต่ก็ไม่ได้เยอะใช่ไหมฮะถ้าคุณเจอทวิตเฟดต้นเกมใส่บูบัฟกับหมัดคริแค่2ชิ้นเพราะว่าฟอร์จูน2ชิ้นนี้ก็อิ่มแล้วอาจจะมาจับคู่กับพวกแบบเป็นทาริยาก็ได้ครับและอาจจะเป็นทาริยาชิริมาอาจจะไปคู่กับลินเนตันก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราก็จะไปว่ากันครับคอมนี้ครับจะเป็นคอมที่ตัวละครมันแพงเยอะเราจะทำการอัพเลเวลแบบปกติเลยนะครับขอทำการหมายเหตุไว้ก่อนว่าแบบนี้เป็นแบบพื้นฐานแบบเบสิกคุณอาจจะอัพเร็วกับผมอาจจะอัพช้ากว่าตามต่างที่มีก็ได้แต่หลักครับคือประมาณนี้สเตจ2นะครับก็คือถ้าคุณรู้ว่าคุณเก่งคุณมีไอเทมเยอะตัวละครอัพเยอะคุณทำการอัพเป็นเลเวล4ที่2ที่1เลยครับแล้วก็หวังว่าจะชนะรัวๆคุณต้องการชนะรัวๆหรือไม่ก็แพ้รัวๆเพราะว่าการรัวๆสักอย่างเนี่ยมันจะเก็บตังค์ได้ครับคุณจะมีตังค์โบนัสมากขึ้นถ้าคุณแบบตัวละคร1ดาวอ่ะพี่บุ๊กไอเทมน้อยมากๆไม่มีตัวไหนอัพเลยทำการขายตัวละครที่ไม่เกี่ยวครับอาจจะแบบไม่เกี่ยวอ่ะเหลือแค่บิทวอเตอร์ไว้แล้วก็ทำให้แพ้นะครับติดต่อกันไปเรื่อยๆระวังคนพินโอเวอร์นะครับเขาก็จะแพ้เหมือนกันคุณแพ้รัวๆชนะรัวก็จะมีตังค์นะครับแต่ถ้าเป็นชนะรัว 2-5 อย่าลืมอัพเป็นเลเวล5ด้วยครับจะได้ชนะต่อไป 3-2 ครับเป็นเลเวล6ไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าสมมุติคุณมีตัวละครแบบมีเกฟ2ตัวขาดอีกตัวเดียวมีนอร์จารุส2ตัวขาดตัวเดียวมีทวิตเฟส2ตัวขาดตัวเดียวอะไรแบบนี้ทำการสุ่มสักนิดหนึ่งแบบอาจจะ30บาทไป20บาทก็ได้ครับเผื่อว่าตัวละครพวกนี้จะรวมล่าเป็น2ดาวที่3 2นะฮะมันจะได้เล่นต่อไม่งั้นเนี่ยคุณอาจจะแบบเสียโอกาสในการได้แบบชนะใครบางคนด้วยก็ได้ไม่งั้นคุณต้องเสียเลือดเยอะไปด้วยครับท้ายเกม4-1ครับก็ทำการอัพเป็นเลเวล7ถ้าคุณคิดว่าคุณต้องการนิล่ามากๆคุณสามารถเหมือนเดิมครับคล้ายๆกันเลยเสี่ยงสุ่มสักนิดนึงอาจจะเป็น10บาท20บาทหานิล่า1ตัวหรือว่าอาจจะเป็นหานอร์จารุส2หาฟอร์จูน2แต่ว่าส่วนมากครับที่เลเวล7 4-1เราหานิล่าแค่ตัวเดียวซึ่งสำคัญมากไม่งั้นครับคุณสามารถอดทนไปที่5-1ไปหรือว่า8ได้เลยครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างเกมเร็วคุณอาจจะขึ้น7แล้วก็หานิล่าสักตัวก่อนจะดีกว่าครับผมเรามาดูบอร์ดต้นเกมนะครับอันนี้เป็นแบบเวอร์ชันทวิตเฟดนะฮะก็จะตามนี้เลยครับส่วนมากจะเป็นอีลาอ้อยแล้วก็จะอีลาอีนั่นแหละฮะอีลาอีแล้วก็มาคู่กับป๊อปปี้เป็นแบชั่นแล้วก็กองหลังนะครับก็อาจจะแบบเป็นเกรฟเอาจริงเกรฟอยู่ด้านหน้าหน่อยก็ได้ฮะแล้วก็มีทวิตเฟดนะครับอยู่ด้านหลังอันนี้ครับก็จะเป็นทวิตเฟดที่ขอไปให้ฟอร์จูนฮะเพราะฟอร์จูนจะเก่งกว่าท้ายเกมด้วยแล้วก็นี่ครับพอเจอตัวละครหน้าใหม่เพิ่มขึ้นก็มาใส่นะครับคุณควรจะทำเป็นบิชวอเตอร์5ให้ได้เพราะว่านี่นะครับเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการชนะต่อช่วงกลางเกมครับแต่ถ้าคุณนะครับเจอแบบพวกบัตเติร์ดพวกไททันแต่แบบพี่บุ๊กอยากเล่นคอมนี้ว่าแต่ไม่เจอพวกบิทวอเตอร์เลยทำไงดีได้เพราะว่าสำคัญท้ายเกมเท่านั้นครับคุณจะเก็บตัวละครแบบเกรฟทีละตัวเก็บอิลาอีทีละตัวก็ได้แต่คุณเอาตัวละครเก่งๆมาเล่นไปก่อนก็ได้ครับอันนี้ผมก็ชอบครับว่าวิกสามารถถือของนิล่าได้เกือบทุกชิ้นเลยบัตเติร์ดก็ได้อาจจะเป็นไททันก็ได้จะมีระเบิดไฟนะครับไม่คุ้มเพราะว่าวิกมันจะมีสกิลที่จะซีซีทำการเฟียรอบตัวทำการสตาร์ศัตรูรอบตัวถ้ามันตีไกลศัตรูมันจะไม่โดนเฟียก็แบบนี้ครับมันจะเป็นชาเลนเจอร์แล้วก็บวกกับจังเกิลนอตก็ได้นะครับแล้วก็ท้ายเกมคุณค่อยเอามาใส่เป็นพวกนิล่าก็ได้หรือครับถ้าคุณต้องการเกรฟถือของก็ดีเหมือนกันเอามาจับคู่กับเคียนานะครับเคียนากับเกรฟเป็นลกจะได้เป็นลูด้านหลังศัตรูสามารถชนะต้นเกมได้ง่ายมากเลยครับอันนี้แบบไหนก็ได้ครับอาจจะไม่เหมือนผมก็ได้แล้วแต่เกมแล้วแต่ตัวละครแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้าตัวละครคุณกากมา1ดาวไอเทมน้อยก็ตั้งใจแพ้แล้วค่อยไปว่ากันช่วงสเตจ3นะครับตอนที่เป็นเลเวล6คอมนี้นะครับก็จะประมาณนี้เลยอารมณ์แค่บวก1อ่ะครับถ้าคุณได้ตามบิทวอเตอร์อย่างที่บอกนะครับขอย้ำคุณใส่ให้กับดาเลียก็ได้ดาเลียมันคู่อยู่แล้วจังกะนอสกับแวนควิชเชอร์มันทำให้นิล่าเก่งขึ้นด้วยต่อมาอาจจะเป็นจาว่านะครับจาว่าเป็น CC ที่ดีมากสามารถทำให้เรามีเวลาชนะศัตรูก่อนใช้สกิลก่อนแล้วก็เป็นสถิติจิฟคู่กับฟอร์จูนได้ด้วยอาจจะเป็นเอท็อกจังกะนอสเอท็อก2ดาวก็เก่งมากๆอาจจะเป็นนาซัสก็ได้ครับเพราะว่านอกจากว่าจะเป็นจังกะนอสแล้วนาซัสสามารถดูดสแตทศัตรูได้ด้วยทำให้ศัตรูนะครับบางลงตีเบาลงและมาให้ตัวเองนะครับเก่งขึ้นได้เหมือนกันถ้าวันนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการเล่นนิล่านะครับและก่อนที่จะจากกันไปพี่บุ๊กครับถ้าโดนแย่งซึ่งโดนแย่งแน่นอนไปเล่นคอมไหนดีครับมันจะมีคอมไปเวอร์ชันนี้ครับอันนี้จะเป็นคอมนิล่าเวอร์ชันที่เป็นแวนควิชเชอร์4กับเป็นจักรนอส4ซึ่งส่วนตัวผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าพูดตรงๆมันเก่งไม่เท่ากับบิทวอเตอร์มันไม่ได้มีฟอร์จูนไม่ได้มีแกงแพมาช่วยแต่ว่าถ้าคุณโดนแย่งเนี่ยแล้วคุณเจอตัวละครอย่างอื่นเยอะเนี่ยก็มาคอมนี้ได้นะครับมันจะมีนิล่าอีกเวอร์ชันนึงเป็นเวอร์ชันไอโอเนียแต่ว่าอันนั้นนะครับจะเป็นคอมไซยะแทนซะมากกว่าเพราะว่านิล่านะครับจะเป็นตัวละครแบกในคอมนั้นถ้ามันได้ตาไอโอเนียนะครับก็คือถ้าคุณเล่นเป็นตาไอโอเนียก็เป็นไอโอเนีย6แล้วก็ให้ตาไอโอเนียกับนิล่านะครับได้เลย
แค่นี้ครับขอให้ทุกคนนะครับทำการลองเล่นคอมนี้ดูผมว่าคอมนี้นะครับน่าจะเป็นคอมที่สนุกมากๆแล้วก็ในคลิปนี้ก็น่าจะสอนละเอียดพอสมควรไปลองดูกันได้เลยนะครับน่าจะโดนเนิร์ฟแหละฉะนั้นรีบเล่นกันเลยนะครับไปดูเกมเพลย์คร่าวๆในการทำดีล่า3ดาวกันดีกว่านะครับว่ามันจะโหดเวอร์โกงน่ารำคาญขนาดไหนนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับจะได้ติดตามคอนเทนต์ดีๆจากช่องซาวโวต่อไปครับเลนเนต้าโซโลได้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 กูรู้กูเรียนมาถ้าโซโลไม่ได้กูเต้นไก่ย่างเลยโซโลคีบได้ผมรู้ผมเรียนมาความจริงก็ซื้อได้นี่หว่าอ่ะกูมองเป็น9บาทเหรอโซโลได้โซโลได้โซโลได้เชื่อกูถ้ามันไม่โซโลถ้ามันไม่ได้มึงเต้นแล้วเดี๋ยวดูอ่ะเดี๋ยว1 4ดูแล้วเดี๋ยวกูจะคารวะกู10บาทถ้าโซโลไม่ได้กูเต้นถ้ามันโซโลคีไปได้เดี๋ยวกูเต้นถ้าโซโลได้พวกมึงเต้นพร้อมหรือยังอ่ะกูยืนละความรู้ใหม่นะครับท่านผู้ชมเลนิต้าโซโลคีได้ถ้าผมต้องซื้อแบบต้องเป็น9บาทไม่โซโลได้ดูและจับไว้เฮ้ยผมเคยทำเมื่อประมาณ5แพทที่แล้วอะดูไว้มาช่องนี้นอกจากนั้นแล้วความไร้สาระยังได้สาระด้วย1 2 3ไก่ย่างถูกเผามันจะดูไม่เสียบแน่นอนคิดว่าช่องนี้ปัญญาอ่อนเป็นอย่างเดียวเหรอครับความรู้ใหม่จดหรือยังจดสีทองไม่กูรีบหน้าที่เราคือรีบครับไม่ใช่ได้ตาใครๆเขาได้ได้ตาใครๆเขาก็ได้หน้าที่เราคือรีบเว้ยรีบไปเลยว่า8ก่อนชาวบ้านเขาไอ้ของแทงไม่ค่อยได้ดีเลยอัพเติร์ดแล้วเดี๋ยวเราจะอยากโล8ทีเดียวเดี๋ยวขึ้น7แล้วสูงนิดนึงเพราะว่าไม่งั้นผมเล่นหมดตัวก่อนที่จะไปเลยว่า8อย่างรอบนี้ครับเดี๋ยวเรา3-5ขึ้น7แล้วโลนิดนึงแต่ไม่ต้องโลหมดไม่งั้นเดี๋ยวตังหมดแต่ก็ต้องโลนิดนึงไม่งั้นดูเลือดหมดก็เดี๋ยวเราตามนั่นเราขึ้น7ได้เลยเหมือนกันน้องซ่าต้นเกมให้ใครแบกได้บ้างคะน้องซ่าต้นเกมส่วนมากมันจะเป็นตัวแล้วก็ตามที่2ดาวก่อนนะครับน้องซ่าต้นเกมมันจะแบบคาซิโอเปีย2ดาวแบกได้ซามิล่า2ดาวแบกก็ได้สเวนจะเป็นแทงหลักครับรอบนี้ผมจะเฟล็กเป็นซาย่าเว้ยเพราะซาย่าจะ2แล้วแต่กูยังไม่จบกับนิล่ารอบเมื่อกี้วะมันน่าผิดหวังเกินไปแล้วก็จะผมขาด้วยละรอบนี้ไม่ต้องใส่เก็บเพราะรอบเมื่อกี้เราเล่นบอร์ดนี้ไปแล้วครับมันจะสแกนบอร์ดแล้วล่ะอ๋อเขาเลยได้ตานี่ว่ะเพราะว่าเขาว่านี่มาโอเคเนี่ยครับแล้วเราก็เลเวล3-3เป็นเลเวล7มีตัง50 4-2ก็ขึ้น8แล้วก็สมต่อแล้วก็ชนะต่อเนาะชนะต่อเนาะเรื่องของคนแรกครับเพราะเราใกล้ตายเต็มที่แล้วอนุอีกชิ้นหนึ่งเอาจริงบัตรเติร์ดคุ้มกว่านะทำไมเราต้องมานั่งนึกอะไรออกตอนที่แบบมันไม่ทันแล้วอะบัตรเติร์ดคุ้มกว่าเพราะว่าใช้ต่อได้เลยตัวละครดีๆเยอะต้นเกมก็ได้เหมือนกันนี่เป็นนี่ดิอ่าฮะแล้วก็แล้วเดี๋ยวเกมออกเพราะว่าเดี๋ยวให้ดาริสรอบนี้เป็นบีชวอเตอร์เราไม่ต้องใส่เกฟเพราะว่ารอบเมื่อกี้เกฟมันตัวตายมากเลยเนาะของแทงไม่มีแต่ว่านี่บัตเตอร์ผมไม่ให้ไนท์ฮาเวดไม่ใช่เทมแทงเท่าไหร่โอเคไม่ค่อยมากพอในการทำให้เราชนะหรอกเดี๋ยวก็แพ้แต่ตัวละครแพ้เยอะนะคนสุ่มต่อแต่ถ้าแพ้ก็สุ่มครับถ้าแพ้ผมจะสุ่มต่อถ้าชนะผมไม่สุ่มต่อละอาจจะโลภนะแต่ก็โลภอะไฮริสไฮรีวาร์ดถ้าโลภคุ้มก็คุ้มนะเพราะเรามีแพร์โนติลุสมีแพร์มีฟอร์จูนมีแพร์ชื่ออะไรวะมีแพร์อีลาอ้อยอะฮะอีลาเอียผมว่าจะสุ่ม6แล้วก็เจอผมว่าจะสุ่มเลยว่า7แล้วก็เจอแล้วจะเจอนีล่าเลยก็ได้แต่ว่าอีกนิดเดียวเองอีกนิดเดียวเราก็ขึ้น8ได้แล้วโอเคครับมาสีเทาอะไรก็ได้ช่างมันไปครับแล้วมาแล้วหาเดี๋ยวอันนี้เป็นดาเลียสเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงสุ่มก่อนไม่หมา2จะได้อ้าวไม่เสียดายก็ลงไปเร็วเอาตัวละครกลับมาฟื้บแล้วก็ฟื้บ
แล้วก็สุ่มต่อครับคนอื่นเขายังแบบเลเวล7กันอยู่เรานี่แบบจะจบเกมแล้วฮะโอ้ชิทครบแล้วปะออกมาครบออกมาครบอยู่แล้วลงแทนเพราะเรามีตาใช่ไหมนี่ไปก่อนไม่เดี๋ยวไม่ดิลงแทนนี้เดี๋ยวเป็นจาวันเดี๋ยวเป็นจาเดี๋ยวลงเป็นจาวันต่อเพราะเรามีบีเจวอเตอร์บวกหนึ่งเนาะเราเลยไม่ต้องลงเกรฟเหลือดาเลียสเนาะครับเอ้ยตัวละครแพงอยู่เดี๋ยวต้องสุ่มต่อแล้วก็ชนะไปครับผมไม่ของผมไม่ของนิล่าผิดหรอทำไมบอกเรามาดูกาจังตัวละครไม่อัพตัวละครไม่อัพตัวละครมีให้อัพเต็มเลยน่าจะเป็นเอ้ยเดี๋ยวนอนจะรู้สองดาวแล้วป่ะออกมาได้สองอ่ะซูมต่อจาว่านลงแทนนี่คือเลเวล8อ่ะก็นะขอหน่อยเลเวล8นะมึงเลเวล8นะมึงก็นิล่าสักแพให้กำลังใจกูหน่อยได้ไหมขอนิล่าแพหน่อยขาดตัวเดียวนิล่าได้ไหมเฮ้ยนิล่านี่เลเวล8แล้วกูจะรีบมาทำไมเนี่ยกูต้องมานั่งเจอนิล่าตัวเดียวเหมือนกับชาวบ้านเขาเนี่ยเดี๋ยวสุ่มต่อแล้วเราจะรีบมา8ทำไมในเมื่อเราก็เจอนิล่าตัวเดียวไม่ต่างจะสุ่มเลยว่า7เลยแค่ตัวละครได้มากขึ้นตัวเดียวโคตรงงเพียแต่เลียนเดี๋ยวไม่เจอเลยเดี๋ยวนะเอทอกสเลเยอร์สเลเยอร์เราไม่ได้มีนี่ดาเลียนมาแล้วโดนดาเลียนแหละครับผมต้องการนิล่าได้เป็นแวคิวเชอร์เออมันต้องแบบนี้แบบเลยว่า8อะฮะไม่ต่างอะไรจากก่อนหน้านี้เลยนี่เป็นดาเลียนอดีตประเด็นเดี๋ยวนะแก๊งแพลงหรอเดี๋ยวเรามีของอีกแก๊งแพลงผมแพ้อ้อยแพ้ไม่ต้องใส่เกรฟนี่โอเคครับพร้อมเราโอเคแล้วเหลือแค่เทมที่กำลังจะมาอีกนิดนึงแล้วเราก็จะโอเคแบบจริงๆเลยอยู่ตรงนี้นิดนึงจะได้รับตัวละครที่โดนดูดสเตตเหนื่อยมากๆโอเคครับนี่แหละฮะคือคอมบีเจวอเตอร์ที่น่าจะเก่งมากๆไม่น่าแพ้แฟนโลกนี่แหละครับอาหลับได้แล้วครับเดี๋ยวที่1ผมปลุกนะคือนิล่า2สเตตนี้มันเร็วนะแล้วก็ถึงใครจะได้4บาท2ดาวสู้กับเราก็ไม่น่าจะเก่งกว่านิล่า2ดาวอ่ะแต่รอบเมื่อกี้ผมขอรอบเมื่อกี้ของไม่ดีผมโทษตัวเองได้แต่รอบนี้ของดีสุดละบัตเตอร์ลาบิดไฟไททันเนี่ยมันน่าจะดีสุดเท่าที่มันควรจะดีได้แหละเดี๋ยวใส่เป็นดาเรียแทนเพราะว่านาซาร์ไม่ได้ติดชูริมาเลยนั่นติดชูริมาตอนติลุสครับเวลาเล่นระวังนะฮะคุณควรจะให้ของเกาะกับการเวทได้เยอะมันมีแพสซีฟที่บอกว่าได้รับโบนัสเกราะและต้านทานเวทคูณจากทุกแหล่งก็คือเราจะใส่พวกที่แบบได้เกราะฮะอันนี้แบบได้เลือดก็อาจจะไม่คุ้มได้เลือดจะไม่คุ้มมันจะเป็นแนวแบบเกาะสะท้อนการเวทใหญ่ดาวังคลอกากรอย่างเงี้ยครับจะคุ้มนี่ก็ได้อยู่แล้วคือนอติลูสนะครับมันจะถึกมากผมเลยก็คือหน้านอติลูสเนี่ยมันดูเป็นแดชชั่นด้วยมันดูแบบอัศวินน่ะเก็ทป่ะตัวละครอัศวินตัวละครแบบถึกๆอ่ะแต่ว่าแม่เป็นจังเกิลนอตและตัวละครจังเกิลนอตเป็นตัวละครไฟเตอร์อารมณ์แบบถึกๆตัวตีใกล้ที่เป็นตัวละครแครี่และไม่มีนอติลูสโผล่มาที่ไม่น่าจะเอาไปแครี่ได้อยากลงเป็นเบลเวตว่ะอยากลงเบลเวตอยากให้เป็นเบลเวตแล้วให้เป็นนี่ว่ะบีเจวอเตอร์มีฉากในแอลครับช่วงแกงแพงตายแล้วฟื้นโหลวะอุ้ยเชี่ยทับนิล่าจะตายเกิดอะไรขึ้นอ๋อไม่เป็นไรโดนไม่กินนิล่าโดนเลยตายน่าจะเป็นโอ้แม่นะคุณทอดโหลดน่าจะโดนฟิโอล่ามั้งฟิโอล่ามันก็ตัวเบิร์ดครับแต่ว่ามันไม่ได้เร็วเท่ากับไม่ได้ถึงขนาดสายยาไม่พ้นแพทนะแน่อยากเห็นพี่บุ๊กชาเลนเจอร์ในไทยจังครับป่ะไปดีครับรออีหยังเย้เอโซไปสายไม่สนุกว่ะไม่ต้องมานั่งลุ้นแบบหาไม่ทันชาวบ้านเลยเพราะว่าเรามาก่อนไอ้คุณประจักษ์ก็ตั้งบอร์ดคล้ายผมเนาะใส่พวกดาเลียสจาว่ามันเก่งอ่ะตัวละครมันเก่งที่แบบมันเสียดายที่มันจะไม่ใส่อ่ะดิปูตูมไปไม่แหว่งหนึ่งถ้ากูแหว่งหนึ่งกูเป็นรอคุณประจักษ์ตายก่อนรอกูเป็นคนเดียวที่เล่นนิล่าก่อนแล้วกูค่อยสาบแช่งตัวเองเพราะว่ามันมีปัจจัยอื่นๆมากมาย
แทนนี่ล่าสามดาวนี่ล่าสามดาวนี่ล่าสามดาวขออีกตัวหนึ่งถ้าแหว่งหนึ่งแล้วกูจะแช่งตัวเองเลยถ้าแหว่งหนึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ยังไม่มาเช็คผมผ่านจุดนี้มาเยอะมันดูห่างเพียงแค่เอื้อมมือแต่ความจริงแม่งไกลมากเลยนะเว้ยการหาตัวละครที่ขาดอีกแค่เพียงตัวเดียวเนี่ยแชมป์ดูฟแชมป์ดูฟแชมป์ดูฟเอาหน่อยแชมป์ดูฟหน่อยแชมป์ดูฟเอาขอแชมป์ดูฟทองแชมป์ดูฟทองรีฟไม่เลยวะไม่หนุกเลยผมเหลือขอให้ใครอีกอะแชมป์ดูฟทองให้อะไรกูอะแชมป์ทองก็ได้ดาเลียสองแล้วแต่มันเก่งไม่เท่าหนาดซาด้ารอแพ้ก่อนค่อยเปลี่ยนแล้วกันเราสามารถลงใครได้อีกครับมันควรลงตัวละครแพงละเอ้ยลงนี่ไงคาซันเต้จบเลยแบชั่น2แล้วก็มีชูริมา2จบเลยดาเลียสทางเทคนิคไม่ใช่แล้วป่ะผมเก็บไว้ก่อนเผื่อนิล่ามันแพ้แล้วผมต้องรีบเปลี่ยนเพราะว่านิล่าเผื่อต้องการแบงคิชเชอร์ถ้าคุณบุ๊กแรงไดมอนด์เล่นกับคุณดูได้ป่ะครับแบบมีอยู่ที่ว่างเล่นได้นะฮะแต่แบบมันแค่2ที่อ่ะดิมันแค่2เอ้ยวันนี้ผมน่าจะเล่นกับคุณดูไม่ทันนะเหี้ยโคตรเลทเลยไม่จบกับนิล่าเนี่ยนี่ไงนิล่าท็อป4ไม่นอนกูได้นอนละได้คิวด้วยผีโอ้เหี้ยแกงแพงไม่ครบมีประโยชน์อ่ะแกงแพงคือเป็นตัวละครเรือโอ้ยเรือไม่หายด้วยโยไอ้เหี้ยเรือไม่หายด้วยโอที่1เล่นอะไรอะไรมาอยู่นานจังอ่ะเล่นอะไรวะแชลเลนเจอร์โอ้เร็วนิล่าขาดตัวหนึ่งอ่ะเราไปแวนคิวเชอร์ไปความจริงลงสัตว์สเตจีคุ้มกว่าปะไม่เป็นไรลงนี้ก็ได้คุณพระจางผมไม่ได้แช่งนะครับแต่สู้ๆไม่หรอกเขามีคุณพระจางมีแค่ตัวเดียวอะมันไม่ได้ถึงกับแบบทำให้ผมหาไม่เจอหรอกอันนี้คือเป็นผมว่าเรื่องนี้ฮะถ้าคุณเจอตาบิชวอเตอร์เนี่ยคือมันเรียกมันเป็นบิชวอเตอร์นะฮะแต่เริ่มมีคนบอกว่าพี่บุ๊กครับอะไรคือบิชวอเตอร์มันคือบิชวอเตอร์ผมออกเสียงตัว G เป็น ITCH เองเอาเกฟออกเพราะว่าเกฟไม่มีประโยชน์เลยเราก็ใส่ให้แบบดาเลียสหรือว่าตัวละครอย่างนี้ดีกว่าเราชนะเขาปะถ้าเราแพ้เขาก็วินล็อบบี้แล้วฮะนิล่าโดนนิล่าโดนนิล่าโดนเรือเขาอันนี้เรือเขาเพี้ยชงเชงชงมารีแมทเพี้ยมาปูนไอ้เชี่ยหลบเรือเย็ดเข้หลบเรือแบบดิจิตอลโอ้ยตัวอะไรเซอร์ไพรส์เรือเพี้ยโอ้อาวะรอบนี้แหละอุ้ยอะไรอะครับเลเวล10นะครับอะไรคือเลเวล10ครับเกมนี้เป็นเลเวล10ด้วยเหรอวะซื้อตัวละคร4บาทให้หมดช็อปให้หมดเลยกูไม่สามารถทำนิล่า3ดาวได้กูจะเต้นไก่ย่างไรเทียร์ไรท์นาวเทปะคุณพระจางไม่อยู่แล้วด้วยถ้ากูไม่สามารถทำนิล่า3ดาวที่มันขาดตัวเดียวได้กูจะเต้นไก่ย่างตรงนี้จุดนี้ให้พวกมึงดูเลยเข้าใจไหมแต่ถ้ากูทำได้พวกมึงลุกและเต้นไก่ย่างให้กูดูผ่านกล้องเดี๋ยวนี้เลยมากูมีตังกูรวยกูมีเวลายาวๆพ่อหนุ่มยาวๆยาวๆโซลองดูดโซลองอุ้นเรือที่ไม่หายไปไหนเพี้ยมบ๊ายบายครับ impossible นิล่ากูมีตังเยอะขนาดนี้แล้วทุกคนครับตื่นคนที่หลับอยู่ตื่นครับคนที่หลับอยู่ตื่นได้แล้วครับซาโวได้นิล่า3ดาวแล้วครับตื่นได้เลยครับเดี๋ยวดูปลุกก่อนเวลานิดนึงแต่เดี๋ยวดูเราไม่คิดผมไม่คิดแท้งผมบางหรอกเดี๋ยวมีฮิวใช่ไหมมีฮิวไม่ดีให้ใครคุ้มกว่าปอดจูนคุ้มกว่าเต้นไก่ย่างถูกเขาไก่ย่างถูกเขาบ้านจะถูกไม่เสียบเอ้าบ้านจะถูกไม่เสียบเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาจริงนี่นะครับก็เป็นวิธีเล่นคอมนิล่านะครับเอาเอโซมาไม่ต้องไปหยิบอะไรอย่างอื่นเลยนะครับเอาเอลออเรเงียโซมาแล้วก็มาคอมนี้ได้เลยนะครับเล่นไม่ยากกดแต่คอมนี้จนกว่ามันจะโดนเนิร์ฟมันช่างมีความสุขจริงๆเลยนะครับที่เราสามารถมานิล่า3ดาวได้นะฮะขอให้เป็นบุญตาขอให้เห็นเป็นบุญตานะครับที่ปุ๊ดปุ๊ดตูมนิล่า3ดาวทำไม่ยากครับไม่ยากแค่เราต้องนำคนอื่นสักแบบ
10กว่า9อะไรประมาณนี้ปุ๊ดปูนเพียเพียเพียชงเชงชงเชงอะอะไรนี่ขอไปเลเวล10ครั้งแรกในชีวิตหน่อยขอบุ๊กไปเลเวล10ครั้งแรกตั้งแต่เกิดมาหน่อยไม่มีบุญบารมีเลยที่จะไปเลเวล10นะฮะบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอะไรคือเลเวล10ขอไปเลเวล10หน่อยปอจูนไม่ใช้เหรอพี่ใช้ครับใช้ครับแต่แบบมันจังหวะนี้มันไม่ใช่เวลาหาตัว3บาท3ดาวแล้วนะฮะมันคือจังหวะหาตัวละคร4บาท3ดาวอย่างนิล่าหรือไม่ก็อาจจะเป็นแก๊งแท้ง3ดาวในอนาคตอันใกล้นี้และผมจะมีนะครับมันจะมีตังเพิ่มขึ้นจากมหามังกรขอไปเลเวล10ครั้งแรกในชีวิตหน่อยครั้งแรกจริงไม่เคยมาเลเวล10เลยไม่เคยมาเลเวล10เลยขอให้เขาเสมอกันหรือไม่ก็ขอให้ฟักคุณฟิฟฟอร์เอเวอร์ครับอย่าเพิ่งไปไหนอย่าเพิ่งไปไหนดีครับจะไปเลเวล10แล้ว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 ตื่นเต้น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 โอ้ไม่เคยไปเลเวล10เลยอ่ะโอกาสเจอตัวละทองตัวทองตัวละครทองกี่เปอร์เซ็นต์นะครับกี่เปอร์เซ็นต์เอ่ยมันเยอะขนาดไหนหรือเปล่าเราใส่จักรล้อ4เลยละกันผมว่าผมวางดีๆก่อนก่อนที่กูจะแพ้ด้วยความอับอายมันไมค์คุณบุ๊กเซตนี้ผมน่าจะลดไปประมาณ100เคลมั้งครับเล่นเกมในวันนี้4ชั่วโมงเนี่ยน้ำหนักลดลงไปเยอะแล้วมั้งโอ้ let's go let's go 92บาทเลเวล10โอกาสเจอ 25% ลุยลุยลุยเรามาครบแล้วอะเรามาได้ไกลมากผมไม่เคยมาผมจะลองให้ผมไม่เคยมาไกลขนาดนี้มาก่อนเลยฮะเรามาไกลมากเรามาแบบไกลมากๆโอ้เป็นคอมที่สวยงามมากห่างไกลตัวละครอื่นเพิ่มเติมแต่ว่าสวยงามมากมาครับมีเวลาสู้อีกสักตาเลยมั้งคุณฟิปฟอร์เอเวอร์นี่แล้ว3ดาวนะครับก็น่าจะได้โลเยอะขึ้นมากๆแล้วก็น่าจะตีแรงขึ้นมากๆฮะก็แค่นั้นแหละฮะก็ไม่มีอะไรตัวละครมันมีแค่นี้แม่งเลยเก่งไงชงเชงชงเชงเพีย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 เอทอกซื้อมาเพีย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 ฮะเอทอกกินเอทอกอ่ะแล้วนี่นะครับก็เป็นวิธีเล่นคอมนิล่าบิจเจวอเตอร์ออริเนโซนะครับลองเล่นกันได้นะครับผมมันจะบุ๊กในอนาคตต้นคลิปคงสอนคุณมาดีมากๆลุยดิถ้าไม่เข้าใจดูซ้ำแล้วก็มาสูตรที่1แบบนี้ได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปซาโวอาทิตย์หน้าสัปดาห์หน้าวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย